มาดูเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้หญิง2คนนะคะไปทำสัญญกรรมหวังว่าจะสวยยิ่งขึ้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันเกิดเน่าแล้วก็ต้องไปแก้ไขไปรับการรักษาแล้วคลินิกแรกที่ทำสัญญกรรมให้ก็ดูแล้วไม่ค่อยรับผิดชอบค่ะที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะคุณผู้หญิง2คนค่ะคนนึงเนี่ยเป็นพริตตี้นะคะอีกคนนึงเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเดินเข้ามาร้องเรียนเอาผิดกับคลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งคือเข้าไปทำสัญญกรรมหน้าผากคนนึงอีกคนนึงเนี่ยไปทำสัญญกรรมจมูกนะคะเอาหน้าผากก่อนนี่หน้าผากนะคะคือทำแล้วเนี่ยเป็นแผลติดเชื้อหน้าผากเน่าแล้วจมูกก็เลยผิดรูปไปด้วยเสียค่ารักษาพยาบาลเนี่ยหลักล้านบาทแต่ปรากฏว่าทางคลินิกเนี่ยคือไม่ได้ให้การช่วยเหลืออะไรคุณผู้หญิงคนนี้บอกว่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเห็นโฆษณาคลินิกนะคะจาก Facebook โปรโมชั่นเนี่ยน่าสนใจก็เลยติดต่อจะผ่าตัดเปิดหน้าผากเสริมดวงเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาจ่ายเงินไป 60,000 บาททีนี้พอผ่าเสร็จค่ะแผลติดเชื้อทั่วหน้าผากก็เลยสอบถามกลับไปหมอบอกว่าอ๋อเกิดจากอาการแพ้ของผ้าพันแผลแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยรักษาให้แต่หลังจากนั้นก็นิ่งเฉยไปเธอก็เลยไปรักษาที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งคุณหมอผิวหนังบอกว่าหน้าผากเธอเนี่ยเน่าเพราะภาวะเนื้อตายต้องรักษาด้วยการยิงเลเซอร์อย่างน้อย2ปีแล้วก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยเธอก็เลยติดต่อกลับไปขอความรับผิดชอบนะคะจากทางคลินิกแรกเพราะว่าเธอเนี่ยคือจ่ายเงินไปแล้วนะคะไม่ต่ำกว่าหลักล้านบาทปรากฏว่าคลินิกที่ทำสัญญกรรมให้เธอเนี่ยเยียวยาให้ 15,000 บาทค่ะฟังเสียงเธอดูนะคะอันนี้ก็ปวดค่ะต้องคอยกินยาพาราแล้วก็ไปเลเซอร์ทุกเดือนค่ะเลเซอร์เพื่อที่มสวผิวหนังเพื่อให้เอาเนื้อที่ตายออกใช่เนื้อที่ตายคือให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคุณหมอแจ้งว่าใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีขึ้นหนูก็เลยถามคุณหมอว่ามีโอกาสหายไหมคุณหมอบอกทำยังไงก็ไม่หายหรอกเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันอาจจะดีขึ้นมานิดนึงแต่ว่าแผลเป็นอยู่บนใบหน้าตลอดชีวิตไม่หายค่ะหนูก็พูดว่าถ้าออกมารับผิดชอบหรือเห็นใจหนูก็จะไม่เกิดการฟ้องร้องค่ะแต่เขาตอบกลับมาว่าไปเจอกันในชั้นศาลอันนี้จะเอาทีนี้มีคุณผู้หญิงอีกคนนึงนะคะต้นปีไปทำสัญญกรรมจมูกกับคลินิกแห่งนี้แหละนะคะก่อนที่จะพบว่าจมูกเนี่ยผิดรูปจากที่ต้องการแต่ว่าคลินิกก็ไม่รับผิดชอบแก้ไขให้เธอก็เลยไปแก้กับคลินิกอื่นจนกระทั่งมาทราบว่าเนี่ยน้องคนนี้ที่ทำหน้าผากเนี่ยก็คืออ้าวไปทำคลินิกเดียวกันแต่ว่าหมอเนี่ยคนละคนกันก็เลยนัดกันเข้ามาร้องเรียนค่ะนอกจากผู้เสียหาย2คนนี้แล้วนะคะก็ยังมีอีกนะคะที่ว่าได้รับความเสียหายเนี่ยเป็น10รายแต่ประเด็นคือตอนนี้คลินิกแห่งนี้ก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะคะเอาเบื้องต้นค่ะพนักงานสอบสวนก็ทำการสอบปากคำผู้เสียหายทั้ง2คนหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไปค่ะ